างด้านของคุณธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยท่านบอกว่าการผลักดันนโยบายของ EEC เนี่ยเราประกาศใช้มาตั้งแต่ปี58แล้วแต่ตอนนี้อาจจะต้องมีการพิจารณาบริบทใหม่นะคะเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปเราเจอโควิด19นะคะรวมถึงเวียดนามค่ะเขาก็ขึ้นแท่นว่าสร้างแรงดึงดูดในการลงทุนได้ดีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเราต้องพิจารณาอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเวียดนามก็ถือว่าได้เปรียบไทยในหลายประเด็นเลยทีเดียวอย่างเช่นประชากรวัยแรงงานมีประมาณ65ล้านคนจากจำนวนประชากร98ล้านคนเมื่อเทียบกับเวียดนามแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าภาพรวมนะคะประชากรเนี่ยเราใกล้เคียงกับเขาแต่ถ้าดูเฉพาะวัยแรงงานของไทยเนี่ยนะคะเราน้อยกว่ามากเรามีเพียงแค่38ล้านคนด้วยกันแล้วเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะเราจะเสียเปรียบในเรื่องประเด็นแรงงาน2อัตราค่าจ้างแรงงานไทยค่ะเมื่อเทียบกับอาเซียนเราเป็นรองสิงคโปร์บรูไนมีค่าแรงที่สูงกว่าแรงงานในเวียดนาม 1.5 เท่า3ภูมิประเทศของไทยได้เปรียบน้อยลงค่ะโดยเมื่อมองตลาดการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะอยู่ที่ฮ่องกงจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นในขณะที่เวียดนามเองก็มีที่ตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ถือว่าอยู่บนเส้นทางเดินเรือหลักนะคะแต่ไทยเราเหมือนห้างค่ะที่อยู่ในซอยต้องเพิ่มเวลาในการเดินเรือเข้าอ่าวไทยเพื่อเทียบท่าเรือแหลมฉบังขณะที่ปัจจุบันเวียดนามเนี่ยมีการพัฒนาท่าเรือทั้งตอนใต้ตอนกลางตอนเหนือนะคะไล่ตั้งแต่โฮจิมินห์ขึ้นไปถึงไฮฟองรวมถึงมีการพัฒนาปิโตคอมเพล็กนะปิโตคอมเพล็กทางตอนใต้นะคะที่จะผลักดันท่าเรือตอนใต้ให้น่าสนใจดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเป้าหมาย10กลุ่มการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ต้องมีการทบทวนว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ให้รองรับเพิ่มขึ้นอีก8ล้าน TEU หรือไม่เมื่อประเทศไทยเนี่ยจะส่งเสริมการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นซึ่งจะทำให้ขนาดสินค้าลดลงแต่มูลค่าสูงขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ